بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العزيزأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيموقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدين النصيحة أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته บางสเต็กบางพรชื่อผมขออนุญาตเรียกชื่อกับที่รู้จักเลยนะครับบางมูฮัมหมัดนะครับพี่ยูซุฟพี่บีนะครับแล้วก็พี่โรงรถของเรานะครับตลอดจนนะครับทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้มาพูดคุยกันนะครับรวมทั้งมุสลิมะนะครับรวมทั้งทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่งานที่ยิ่งใหญ่ก็คืองานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะมีสถานภาพใดจากหน้าที่การงานครับอัลลอฮ์ก็ได้ทรงเปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในการทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยงานอะไรล่ะครับที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยครับนั่นก็คืองานบัลลิกุอันนีวะลาอายะงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกกับเราว่าจงเผยแผ่เถิดหรือท่านทั้งหลายเผยแผ่เถิดจากสิ่งที่ท่านได้รู้จากอัลกุรอานจากคำดำรัสของอัลลอฮ์แล้วก็จากฉันที่ฉันเผยแผ่ให้กับท่านถึงแม้ว่าจะทราบจะรู้เพียงแค่หนึ่งอายะหรือหนึ่งวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามนำสิ่งนั้นไปบอกไปเผยแผ่พี่น้องครับพูดถึงคุณค่าคุณประโยชน์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการพยายามทำงานของท่านพี่น้องครับถ้าจะพูดไปแล้วไม่ใช่งานอดิเรกและก็ไม่ใช่งานยามว่างของท่านนบีถ้าเราพูดถึงงานอดิเรกก็หมายความว่าอาจจะช่วงหนึ่งเราอาจจะมีเวลาช่วงหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้ทำยามว่างๆแต่พี่น้องที่รักของเราครับท่านนบีมิได้ทำงานเพื่อรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ด้วยกับงานเวลาอดิเรกหรือยามว่างของท่านแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนั่นแหละไม่มีวันว่างเว้นจากการที่ท่านนบีได้ทำและอุมมะห์ก่อนหน้าที่อยากที่จะมาเป็นอุมมะห์ของท่านนบีอุมายุคก่อนๆเช่นอุมาของท่านประชาชาติของท่านนบีนัว950ปีก็เฉพาะแต่การเผยแพร่กับคนกลุ่มชนของท่านเท่านั้นท่านนบีนัวก็ทำงานของท่านไปท่านนบีมูซาก็เฉพาะกลุ่มชนของบันิอิสราเอลหรือนบีอีสาก็เช่นกันหมายความว่าคนทั่วๆไปไม่ได้รับการที่จะทำงานแบบนี้ก็คือไม่ได้มีโอกาสแต่พี่น้องครับอุมมะห์เดียวประชาชาติเดียวที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ทำงานเหมือนนบีเลยก็คือการเผยแพร่การบอกกล่าวถึงเรื่องราวอิสลามเหมือนกับที่พี่น้องได้ทำนะครับ
ตรงนี้ไปร้านอาหารทำธุรกิจของบางสเต็กบางพรเรานะครับหรือบางโรงรถผมชอบครับพี่อาลีฟขอโทษผมแหมต้องขอมาฟด้วยนะครับเป็นคนที่ชอบลืมมากๆเลยครับชื่อบางพี่มูฮัมหมัดหรือใครหลายๆคนพี่น้องครับเรามีโอกาสได้ทำงานแบบนี้อันนี้หมายรวมถึงทุกคนครับที่ใช้ความสามารถความถนัดชัดเจนของตัวเองรวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับหรือมุสลิมก็ตามนำเอาความรู้ของเรานะครับที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ฮิกมะห์เนี่ยมาทำจะให้ผมไปตั้งกล้องและมุมสวยๆแบบพี่มูฮัมหมัดจากพี่อัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็ทำไม่ได้เพราะผมไม่เก่งไม่ถนัดในเรื่องนี้เลยจะให้ผมทำอาหารอร่อยทำสเต็กอร่อยผมก็คงทำไม่ได้อะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ถนัดแต่หมายความว่าเราเอาความถนัดของเราในแต่ละคนเนี่ยมาเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันวันนี้ขอบคุณนะครับที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เพียงแค่อีกนิดนึงอิมามบุคารีครับได้รวบรวมนะครับวจนะของท่านนบีถึงคุณค่าพี่น้องครับคนเราต้องการผลตอบแทนเราไม่สามารถที่ปฏิเสธได้เราทำงานเราต้องการค่าตอบแทนคนที่แต่งงานก็ต้องการที่จะได้ผู้ที่สืบสกุลนะครับคนที่นักเรียนนักศึกษาทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ได้รับในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังการตอบแทนและพี่น้องที่รักของเราครับการที่เราได้ทำงานหรือเราทำงานศาสนาก็ตามหรือการที่เราเสียสละเวลาของเรามาพูดกันถึงเรื่องศาสนาก็แล้วนะครับผู้ที่เดินทางออกจากบ้านมานะพี่น้องครับอัลเลาะห์จะทรงให้บรรดามาลาอิกะห์นะครับลดปีกให้การลดปีกคืออะไรการลดปีกคือการให้เกียรติแม้กระทั่งบรรดามาลาอิกะห์นะครับก็ยังนอบน้อมและก็ให้เกียรติกับบุคคลที่เขาออกจากบ้านออกมาจุดประสงค์มุ่งหวังที่จะไปศึกษาเรื่องราวของอิสลามแม้กระทั่งนกบนฟ้าหรือสรรพสิ่งที่อยู่ที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เขามีอยู่ในโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขอดุอาให้กับเขานะครับหากว่าเขาอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ในการที่เขาเสียสละเวลาในการเดินทางมาสู่การทำงานรับใช้การพูดคุยกันถึงเรื่องราวศาสนาทั้งนั้นคุณประโยชน์อย่างมากมายที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้และหัวข้อวันนี้ครับมองผ่านบรรพชนแล้วหันมองตนชนยุคปัจจุบันนะครับพี่น้องครับอายะห์กุรอานเมื่อเราพูดถึงบรรพชนเนี่ยอัลเลาะห์ได้ทรงพจนานุกรมดำรัสในซูเราะห์นะครับท่านอาจารย์อิซายูเตะครับครับอาจารย์อิซานะครับเพื่อนกันทุกวันเลยครับผมพี่น้องครับในบรรพชนรุ่นแรกก็คือบรรดาซอฮาบะห์ทำไมถึงต้องพูดถึงบรรพชนก็เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่เขาได้รับความสำเร็จได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อัตตาวบะห์นะครับอายะห์ที่จำง่ายคืออายะห์ที่100นะครับที่อัลลอฮฺทรงพระชนะตำรัสพูดถึงคน2กลุ่มวัสซาบิกูนอาวะลูนมินัลมุฮาญิรีนวัลอันซอรคน2กลุ่มนี้ครับท่านอิหม่ามมุญาฮิดนะครับตาบีอีนรุ่นแรกๆนะครับได้ให้คำอธิบายท่านมุญาฮิดนั้นเป็นผู้ที่อยู่ได้ทันเห็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสด้วยนะครับอยู่ในยุคแรกนะครับแล้วเป็นผู้อธิบายอัลกุรอานในยุคแรกๆวัสซอบิกูนคือใครวัสซอบิกูนก็คือบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกก็คือชาวมุฮาญิรีนเป็นบรรพชนรุ่นแรกที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงทรงพอพระทัยกับบรรดาบรรพชนรุ่นแรกวัสซาบิกูนอาวะลูนและบุคคลที่เป็นอาวะลูนก็คือใครครับชาวมุฮาญิรินและก็ชาวอันซอรหมายถึงบุคคล2กลุ่มก็คือชาวมุฮาญิรินชาวมักกะห์ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์อพยพจากมักกะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์และอาวาลูนก็คือบรรดาผู้ที่ให้การช่วยเหลือก็คืออันซอรครับผู้ที่ให้การช่วยเหลือวัลลาซีนตาบออุฮุมบิอิห์ซาน
ตลอดจนบรรดาพี่ผู้ที่เขานั้นนะครับได้ดำเนินตามแบบฉบับหรือดำเนินตามแนวทางของบุคคลยุคนี้ที่เป็นบรรพชนครับหมายความว่าทั้งบุตรตามท่านชาวมุฮาจิรินและก็ชาวอันซอรบุคคลสองคนเขามีบทบาทอย่างไรไม่ใช่เฉพาะเท่านั้นครับเมื่อเขาปฏิบัติแบบนี้ครับบรรดากลุ่มชนเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนั้นบุคคลที่เราติดตามมองบรรพชนยุคนั้นคือบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ความสำเร็จมาแล้วแบบอย่างที่บรรดาพวกท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติและอัลลอฮ์ก็ทรงพอพระทัยอัลกุรอานหลายๆอายะที่กล่าวถึงโดยเฉพาะอายะที่กล่าวถึงในซูเราะห์อัตตอบะอายะที่100เนี่ยพี่น้องครับบรรดาบุคคลเหล่านี้เขาทำไมครับอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยพวกเขาและบรรดาพวกเขาทั้งซอบีกูนและอาวาลูนนะครับจากชาวอันซอรกับชาวมุฮัจญีรพวกเขานั้นมีความพึงพอใจกับอัลลอฮ์ยินดีกับอัลลอฮ์แล้วสิ่งที่ได้คืออะไรล่ะพี่น้องครับสิ่งที่ได้จากการที่เขาดำเนินแบบนี้แหละตลอดคนตลอดจนผู้ที่เขาดำเนินรอยตามแบบฉบับแบบนี้พี่น้องครับด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องครับเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเช่นเราจะปลูกบ้านสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยก็คือการจัดเตรียมอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเตรียมทำบ้านให้มันสวยงามนะครับให้มีความน่าอยู่มันจะต้องเตรียมใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้เราเข้าใจได้แต่พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ทรงเตรียมอะไรวะอัดดาละฮุมจันนาตินตัจริตะตะฮันอันฮารุคอลิดีนาฟีฮาอัลลอฮ์ทรงตระเตรียมไว้ซึ่งบรรดาบุคคลที่เขานั้นพอพระทัยที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแล้วเขายินดีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมการแสดงการเตรียมนี่แสดงว่าเป็นบุคคลพิเศษเห็นไหมครับเวลาเราไปงานหลายๆที่อาจจะมีโต๊ะพิเศษVIP ห้องรับรอง VIP บางทีเอารถไปจอดหน้าเวทีเลยก็ได้พระบุคคล VIP เขาเตรียมที่จอดรถไว้ให้อะไรประมาณนี้พระบุตรถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญแต่พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับบุคคลที่เตรียมมีความสำคัญที่เราทรงเตรียมไว้คือสวรรค์บรรดาสวรรค์ยันนาตินบรรดาสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะทรงเตรียมไว้ให้กับบุคคลที่เขานั้นเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผู้ที่เจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนบีก็คือบรรดาซอฮาบะห์และบุคคลที่บรรพชนยุคหลังๆมาเนี่ยที่เขาเจริญรอยตามแบบอย่างตะเตรียมสวรรค์นะครับสวรรค์ที่มีอะไรบรรดาแม่น้ำหลายสายอุลามะพูดถึงแม่น้ำเนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงเปรียบเทียบนะครับว่าแม่น้ำหรือพูดถึงน้ำเรื่องของสวรรค์เป็นนะครับเวลาเราไปนั่งดูไฟเนี่ยไม่มีใครจะไปนั่งดูไฟร้อนๆที่ก่อกองไฟเนี่ยมันไม่สบายตาใช่ไหมครับไม่อบอุ่นเรามักจะพาลูกหลานของเราไปเที่ยวน้ำตกเพราะอะไรมันมีความชุ่มฉ่ำมีความสบายมันมีความรู้สึกมีความสุขอ่ะนั้นสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยจะเปี่ยมไปด้วยกับความสุขที่เปรียบเสมือนกับน้ำแม่น้ำสายเดียวไม่พอนะครับที่อัลเลาะห์จะทรงให้บรรดาแม่น้ำหลายสายหรือบรรดาความสุขที่อัลเลาะห์จะทรงให้กับบุคคลที่เขารักอัลเลาะห์พระองค์จะทรงเตรียมไว้ให้อย่างมากมายครับเตรียมหลายแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างและอะไรครับเท่านั้นยังไม่พอพวกเขาจะได้พำนักอยู่ในนั้นอาบาดาตลอดกาลบ้านที่เราสร้างปลูกสวยๆบางทีกำแพงเนี่ยนะครับกำแพงบ้านเราไปก่อนกำแพงบ้านซะอีกใช่ไหมครับปลูกบ้านบางทียังจะอยู่ไม่นานเอาไปซะแล้วเราไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ครอบครองเพียงแค่ชั่วระยะหนึ่งเพราะนะครับแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์ที่พระองค์จะทรงเตรียมไว้ให้นั้นอาบาดันอาบาดาอยู่อย่างตลอดกาลอยู่กับใครครับถ้าเป็นครอบครัวกับภรรยาของเรากับลูกๆของเรา
ครับแล้วที่ดีที่สุดที่มีสิ่งที่เราปรารถนาคือเราได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับบรรดาบุคคลหรืออยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นความรู้สึกความสู้สึกความสุขแบบนี้ไม่อยากให้ไปคนเดียวเหมือนพี่น้องมาวันนี้พี่น้องก็พาครอบครัวมาด้วยพี่น้องพาลูกมาด้วยพี่น้องพาเพื่อนมาด้วยผมก็มากับอาจารย์อีซาอย่างเงี้ยนะครับพี่ยูซุฟก็มาอย่างเงี้ยนะครับก็อยากที่จะไปอยู่ร่วมกันในสวรรค์ขอละอยู่คนเดียวมันก็เหงานะสามีภรรยาพี่น้องครับจากกันเป็นแค่ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกเหงาคิดถึงกันแล้วสวรรค์ของอัลเลาะห์อยู่อย่างอาบาดันอาบาดาอยู่อย่างตลอดกาลเราจะต้องไปอยู่ด้วยกันทั้งสามีภรรยาบุคคลอันเป็นที่รักพี่น้องครับและอะไรล่ะครับถ้าเป็นสิ่งแบบนี้ที่อัลเลาะห์ได้ทรงพจนานุตำรัสนะครับท่านมักอยู่ตลอดกาลและอะไรที่อัลเลาะห์ได้ทรงพจนานุตำรัสซาลิกัลฟาวซุลอะซีมนี่แหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวงผู้คนอาจจะบอกว่า ฉันชนะคนนั้นชนะคนนี้ด้วยกับคำที่บอกว่าชนะชัยชนะแต่ชัยชนะของผู้ที่ศรัทธาก็คืออินนาลินมุตตะกีนมาฟาซาแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่างหากเล่าที่เขาจะได้รับความสำเร็จเขาจะได้รับชัยชนะสืบแล้วพี่น้องครับอายะนี้จึงบอกกับเราว่าบรรดาที่ผู้ปฏิบัติตามท่านนบีเพราะท่านนบีเป็นครูคนแรกของชาวของซอฮาบะนะครับเป็นมุอัลลิมเป็นครูคนแรกและผู้ที่ปฏิบัติตามบุคคลที่ได้รับความพอพระทัยจากเราคือบรรดาซอฮาบะของท่านนบีทั้งกุเรชทั้งมักกะชาวมุฮาญินและก็ชาวอันซอรนะครับผู้คนเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยฉะนั้นในเรื่องตรงนี้ครับอุลามะพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อพูดถึงบรรพชนนะครับเราพูดถึงกลุ่มชนสลับพูดถึงคนยุคก่อนๆครับพูดถึงอากีดะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับฉะนั้นเรื่องของเวลาสรุปก็คือใครก็ตามที่เขาปฏิบัติตามเงื่อนไขของเวลาจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามเขาจะได้อยู่ในเงื่อนไขของคนบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเหมือนวันนี้ที่เรามีความรักต่ออัลลอฮ์แล้วเราก็ปฏิบัติตามเห็นไหมครับแล้วก็ทำให้เราได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์พูดถึงบรรพชนนะครับเรามักจะได้ยินอีกคำหนึ่งพี่น้องครับคำที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆเนี่ยอัสลับฟุตซอลแลคำนี้นะครับเราได้ยินบอกสลับเป็นยังไงแล้วก็สมบันดาสลับยุคแรกๆพี่น้องครับเราทำความเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งกับชาวสลับนะครับว่าเขาปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็อีกคำหนึ่งแล้วมาดูถึงอะกีดะห์นะครับของบรรดาซอฮาบะห์แล้วดูว่าอะกีดะห์ของพวกเขาเนี่ยเป็นอะกีดะห์ที่มั่นคงกับอัลเลาะห์อย่างไรเรารู้ถึงสถานภาพของชาวมักกะห์หรือชาวอาหรับชาวอาหรับในพี่น้องครับหัวใจของชาวอาหรับเนี่ยถูกย่อยสลายให้เกิดความริ่มนวลได้ด้วยกับอิสลามเป็นสิ่งที่น่าแปลกไหมครับว่ายุคนั้นไม่ว่าจะมีกลุ่มชนเยอะทั้งชมพูทวีปก็มีความเจริญซะด้วยซ้ำโรมก็เจริญเปอร์เซียก็เจริญก็มีแต่ชาวอาหรับนะครับที่มีชีวิตอยู่บนหลังม้าหลังอูฐอยู่กลางทะเลทรายใช้ชีวิตอย่างคนที่เรียกว่าไม่เคยรู้จักกับคำว่าสัจธรรมแต่ทำไมอัลลอฮ์จึงลงอัลกุรอานให้กับชาวอาหรับหัวใจของชาวอาหรับพี่น้องครับเขาฆ่าลูกทั้งเป็นซะด้วยซ้ำยุคก่อนท่านนบีโกรธแค้นกันเพียงแค่เรื่องของอูฐตัวหนึ่งไปกินน้ำของคนอีกบ่อหนึ่งทะเลาะกันเป็น10ปี20ปีมีการทะเลาะวิวาทกันไม่เคยรู้จักคำว่าปราณีไม่เคยรู้จักคำว่าเอื้ออาทรซึ่งกันและกันแต่ทำไมอัลลอฮ์จึงให้บรรดาบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับโอกาสจากอัลลอฮ์ในการที่พระองค์ได้ทรงประทานอัลกุรอานด้วยกับภาษาอาหรับที่พวกเขาได้ใช้กันหรือแม้กระทั่งความเชื่ออะกีดะห์ของเขาความเชื่อของเขาเป็นความเชื่อที่มีบรรดาเทพเจ้ามีพระเจ้ามากมายไปหมดกลุ่มชนที่แย่ที่สุดกลุ่มชนที่ชั้งโรมและก็เปอร์เซียในยุคนั้นบอกว่าคนพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกเป็นเพียงแค่ชาวทะเลทรายที่มันเขาไม่ได้มีพิษสงอะไรแต่ทำไมเป็นสิ่งที่น่าแปลกว่าเมื่ออัลลอฮ์ทรงให้อัลกุรอานบอกกับเขาปฏิบัติการปฏิบัติของบรรดากลุ่มชนเพียงแค่23ปีเนี่ยทำไมถึงเป็นบุคคลตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอะกีดะห์ของเขาอย่างที่เรียนว่าชาวอาหรับเนี่ยอะ
อกิดะความเชื่อของเขามากมายแถมมีพระเจ้าอย่างมากมายพระเจ้าตั้ง300กว่าพระเจ้า360กว่าพระเจ้าที่ล้อมรอบกาบาในยุคนั้นแม้กระทั่งหินที่ชาวอาหรับที่ยึดถือเป็นพระเจ้าก็มีต้นไม้ใบหญ้าก็ใช่รากไม้หินก้อนสวยๆยกตัวอย่างบางทีชาวอาหรับบางคนนะครับก่อนที่จะรับอิสลามบางคนยุคก่อนๆเนี่ยพี่น้องครับเวลาเขาจะเดินทางเขาจะสมมุติพระเจ้าขึ้นมายกตัวอย่างเวลาจะเดินทางเขาจะอาหรับบางคนก็จะเป็นที่ทำกันนะอักีดะห์ของเขาเชื่อมั่นเชื่อคือรู้จักอัลลอฮ์แต่เขายังมีบรรดาพระเจ้ามากมายไปหมดเวลาสมมุติว่ามีก้อนหินไปเดินทางไปพักที่ไหนนะครับเขาจะเลือกก้อนหินมาเลือกก้อนที่สวยที่สุดในจำนวนนั้นน่ะมาสมมุติว่าเป็นพระเจ้าไอ้ก้อนที่เหลือทำยังไงครับเอาไปตั้งทำเป็นเตาพี่ต้องไปตะบาเราเป็นลูกเสือใช่ไหมเป็นลูกเสือครูก็ใช้ก่อเตาใช่ไหมเตาง่ายๆอย่าเอาหินไปตั้งแล้วก็เอาฟืนใส่เข้าไปประมาณนั้นเขาจะเลือกเอาก้อนหินที่สวยมาเป็นพระเจ้าแล้วเสร็จแล้วพอพักจากการเดินทางพอย้ายที่ไปแล้วเนี่ยนะครับกองคาราวานเนี่ยก้อนหินที่เคยเป็นพระเจ้ามันก็กลายเป็นที่ตั้งของเตาอันนั้นอีกนะครับแล้วก็ทิ้งไปหรือประมาณนั้นนี่คือความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อที่ชาวอาหรับในยุคนั้นเชื่อกันแบบนั้นรู้ว่ามีอัลลอฮ์แต่ก็ยังมีอะกีดะห์อื่นแทรกเข้ามาอย่างมากมายต่อมาก็คือบางครั้งแม้กระทั่งท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฮิมุลลอฮ์อันซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเคยบอกกับนบีแล้วก็มีความรู้สึกยิ้มมุมปากแล้วก็บอกกับท่านนบีบอกนบีครับผมเคยนำเอาอินทบัลลัมมาเป็นพระเจ้าของผมเวลาผมเดินทางท่านอุมัรนำเอาอินทบัลลัมมาเป็นพระเจ้ายังไงเป็นรองครับเป็นทัพลำเวลาเรากัดเม็ดออกใช่ไหมเนื้อมันจะออกนิ่มๆคล้ายๆกับประมาณว่าดินน้ำมันนั่นแหละนะครับท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องครับเวลาท่านทำแบบเนี้ยท่านก็จะปั้นเป็นพระเจ้าเอาอินทผลัมที่แกะเมล็ดออกเนี่ยนะครับมาปั้นแล้วก็สมมุติว่าเป็นพระเจ้าขณะที่ท่านเดินทางไปทำการค้าขายหรือไปไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งอินทผลัมก็ยังเป็นพระเจ้าของชาวอาหรับได้ท่านอุมัรเคยเล่าให้กับท่านนบีฟังครับว่านี่เวลาผมเดินทางกลางทะเลทรายเนี่ยนบีครับปรากฏว่าผมหิวทำยังไงครับพระเจ้าที่เป็นมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับสิ่งที่เป็นคนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็จะบอกพระเจ้าของผมว่าโอ้พระเจ้าครับผมหิวแล้วแหละตอนนี้ขอกินท่านก่อนแล้วกันก็กินคอบ้างนะครับพอเดินทางต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมันมีแขนหรือขาของพระเจ้าตกลงท่านอุมัรกินหมดเลยที่เป็นพระเจ้าของท่านคือเล่าให้ท่านนบีฟังว่าตกลงว่าผมกินพระเจ้าผมคือเล่าแบบมีความรู้สึกว่ามันเคยเป็นคนเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักอะไรเรื่องอิสลามเลยอ่ะและอีกเรื่องที่ท่านอุมัรได้บอกกับท่านนบีก็คือผมมีความรู้สึกเสียใจอยู่เรื่องนึงที่ผมเสียใจมากๆคือผมเคยฆ่าลูกสาวของผมทั้งเป็นซะด้วยซ้ำคนอาหรับในยุคนั้นครับเป็นความรู้สึกว่าถ้ามีลูกที่เป็นลูกสาวหนึ่งถ้าไม่กลัวจนก็กลัวจะเสียหน้าฉะนั้นชาวอาหรับยุคก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาอิสลามมาให้กับพวกท่านเหล่านั้นก็คือการลาตุซิกูบิฮิชัยอันจาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แล้วก็จงอย่าฆ่าลูกด้วยเกิดความกลัวความยากจนท่านอุมัรเคยฆ่าลูกของท่านที่เป็นผู้หญิงขณะนั้นท่านยังไม่รับอิสลามท่านเคยจูงมือลูกสาวของท่านไปยังทะเลทรายลูกสาวของท่านก็ช่วยขุดหลุมซะด้วยซ้ำเมื่อขุดหลุมเสร็จแล้วนะครับท่านอุมัรก็นำลูกสาวของท่านโยนลงไปในหลุมที่ท่านขุดนั่นแหละและท่านนึกถึงตอนหนึ่งนะครับตอนที่ลูกสาวจับมือของท่านแล้วก็บอกว่าพ่อจ๋าพ่อจะทำอะไรกับหนูแต่ด้วยความรู้สึกเกรงว่าตัวเองจะไม่ได้รับความนิยมจะไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มชนท่านท่านก็เลยตัดใจแล้วก็ฆ่าลูกสาวของท่านทั้งเป็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยของก่อนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากฉะนั้นท่านนบีก็เรียกร้องบรรดาพวกเขากลับมาสู่การ
กับกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พี่น้องที่รักของเราครับนั้นอะกีดะห์ของซะลาฟครับหรือบรรดาซอฮาบะห์ก็เป็นอะกีดะห์ที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นครับสรุปแล้วทั้งอะกีดะห์ที่มั่นคงต่ออัลลอฮ์ครับแล้วก็บรรดากลุ่มชนที่ปฏิบัติตามท่านนบีปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดเขาก็เป็นสลับเหมือนกับเราที่ปฏิบัติตามท่านนบีปฏิบัติตามที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติและท่านนบีก็ยอมรับแล้วก็ยึดมั่นเชื่อมั่นจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นครับมีตัวอย่างที่ว่าเอ๊ะทำไมบุคคลยุคนั้นเขาถึงอัลลอฮ์จึงทรงรักหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องครับยกตัวอย่างคนคนหนึ่งซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านหนึ่งแล้วเราลองหันกลับมาดูเรานะครับว่าถ้าเราทำงานศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับเราคงไม่เคยเจอกับสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เจอซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านหนึ่งท่านคูเบบบินอาดีหลายท่านอาจจะเคยรู้จักนะครับเคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของซอฮาบะห์ท่านเองท่านคูเบบบินอาดีซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ท่านเคยขอดุอาขณะที่ท่านนั้นก่อนที่ท่านจะถูกประหารเนี่ยเวลานี้เราไปทำอุมรอกันเริ่มไปอุมรอแล้วนะครับที่เมืองมักกะจะมีอยู่เขาเรียกว่าตานาอิมตานาอิมมันอยู่ใกล้ๆกับมักกะนะครับเป็นจุดเริ่มของการที่จะไปขว้างเสาหินจะมีอยู่ใกล้ๆแต่นั้นก็เป็นปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งเรียกว่าตานาอิมสมัยก่อนก็จะเป็นตลาดเป็นอะไรมากมายและที่สำคัญที่สุดที่ตานาอิมที่เมืองมักกะในยุคนั้นมันเป็นแดนประหารของซอฮาที่ประดาซอฮาบะถูกประหารชีวิตท่านคูเบบินอาดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามบาดัรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามบาดัรครับชาวกุเรชมักกะที่ยกทัพมาต่อสู้กับท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะของท่านนบีบรรดาซอฮาบะครับชาวอันซอรกับชาวมุฮาจิรมีจำนวน 300,000 ขอโทษ300กว่าคนใช่ไหมอาจารย์อิสานะต้อง300เท่าไหร่นะอาจารย์300กว่าใช่ไหมครับและชาวกุเรชมักกะเนี่ยมีตั้งเป็นพันแต่ด้วยกับหัวใจที่ยากรักต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือในพี่น้องครับบาดัรเกิดขึ้นณช่วงของวันที่17ของเดือนรอมฎอนก็เป็นอันว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีถือศีลอดด้วยในปีแรกแล้วก็บาดัรเกิดขึ้นด้วยแต่อัลลอฮ์ก็ทรงให้การช่วยเหลือนี่ปรากฏว่าชาวมักกะห์เนี่ยพี่น้องครับเสียชีวิตไปหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ก็จำนวนก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วคนที่ถูกจับเป็นเชลยก็มีหลายๆคนก็ถูกจับเป็นเชลยปรากฏว่าเมื่อเสร็จสิ้นจากการรณรงค์บาดัรแล้วเนี่ยก็ชาวมักกะห์มีความรู้สึกโกรธแค้นมากกับการที่พวกเขาต้องมาเพี้ยงพ้ำพ่ายแพ้กับชาวอันซอรกับชาวมุฮาญิรินแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจึงแกล้งที่จะศรัทธาบอกกับท่านนบีส่งคนมาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่านบีครับเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลต่อตัวของท่านแต่ขอให้ส่งคนสักจำนวนสักกลุ่มหนึ่งมาแล้วก็อะไรส่งคนกลุ่มมาเพื่อที่จะให้ทำการเผยแพร่ท่านนบีก็ดีใจมากๆท่านนบีก็คัดซอฮาบะห์ที่เก่งท่องจำอัลกุรอานได้แล้วก็รู้เรื่องของฮาลาลฮารอมเพื่อที่จะไปแนะนำกับกลุ่มชนที่จะมารับอิสลามแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นการหลอกทั้งหมดเลยเขาหลอกท่านนบีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าท่านนบีก็ส่งซอฮาบะห์ไปจำนวนนั้นประมาณ4หรือ50คนพออยู่ในระหว่างทางครับชาวกุเรชมักกะห์ที่มาหลอกท่านนบีเนี่ยนะครับจัดการฆ่าที่หุบเขานักไปเป็นชะฮีดชูฮาดะห์กันไปหลายคนเกือบทั้งหมดแล้วก็เหลือท่านคูเบบบินอาดีมาเขาได้จับร่างของท่านคูเบบบินอาดีมาณแดนประหารที่ชื่อตานาอิมเพื่ออะไรเพื่อจะให้เกิดความสะสมความแค้นที่เกิดขึ้นกับพวกเขาแค้นว่าบาดัรเขาแพ้และคนหลายคนของพวกเขาก็ถูกจับเป็นเชลยหรือต่อสู้กันแล้วก็เสียชีวิตเขาทำอย่างไรเอาท่านคูเบบบินอาดีอัชชะฮีดมานะครับแล้วก็ตรึงไว้ที่แดนประหารณที่ตานาอิม
ร่างกายของท่านคูเบฟบินอาดีพี่น้องครับเราลองบันทึกว่าหรอเราคงไม่ได้ถูกกระทำแบบนั้นหรอกนะฮะท่านคูเบฟถูกจับขึงไว้ที่อาจจะเรียกว่าแม้กางเขนก็ได้นะตึงอย่างนี้ที่มือของท่านคูเบฟบินอาดีมีตะปูหรือมีเหล็กนะครับที่ถูกแทงไปแล้วก็ขึงไว้อย่างนั้นร่างกายของท่านคูเบฟบินอาดีนั้นนะครับถูกเฉือนออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นถ้าถามตัวเราเพราะถ้าหากว่าอัลลอฮฺจะทรงให้เราได้เผชิญกับความยากลำบากแบบนี้เราจะทนได้ไหมแต่พี่น้องที่รักของเราครับซอฮาบะห์ของท่านนบีความตายรออยู่ข้างหน้าข้างหน้าก็คือความตายข้างหลังก็คือความตายหรือจะท่านนบีจะสั่งให้กระโจนไปสู่ความตายซอฮาบะห์ก็จะไม่กระพริบตาให้กับความตายตัวอย่างของท่านคูเบฟนะครับขณะที่ท่านถูกตึงนะณวันนั้นที่ตานาอิมบรรดาชาวกุเรชมักกะฮ์ทั้งหมดก็ไปเรียกร้องคนหนุ่มสาวทั้งหลายมาโหฮามาคว้างใส่บางคนมีอาวุธนะครับพวกเขาก็ทำร้ายท่านคูเบฟจนกระทั่งเลือดทั้งตัวไม่แทบจะไม่มีตรงไหนที่จะไม่มีรอยเลือดแต่ท่านคูเบฟบินอาดีซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านนี้ทำอย่างไรพี่น้องที่รักของเราครับถ้าเป็นเรารู้นะวันรอลำชอตหากว่าเรารู้ว่าเราอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะไม่มีชีวิตอยู่ยืนยาวเนี่ยเราจะขออะไรสำหรับชีวิตของเราแต่พี่น้องที่รักของเราครับบรรพชนยุคนั้นก็คือซอฮาบะห์ของท่านนบีได้บอกกับชาวกุเรชมักกะฮ์ว่าจะฆ่าฉันไม่เป็นไรหรอกเพราะความตายฉันไม่กลัวอยู่แล้วฉันได้กลิ่นไอสวรรค์ลอยมาฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์แต่ฉันจะขอครั้งสุดท้ายได้ไหมท่านคูเบฟบินอาดีอัชชะฮีดขออะไรพี่น้องครับท่านคูเบฟบินอาดีบอกฉันขอละหมาดสัก2รอกอาตก่อนขอละหมาดสัก2รอกอาตก่อนที่ฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์ขณะที่พูดนั้นครับร่างกายของท่านคูเบฟบินอาดีนะครับไม่มีส่วนไหนที่จะไม่มีเลือดที่ติดอยู่ที่ร่างกายของท่านท่านคูเบฟใช้การละหมาดของท่านครั้งสุดท้ายด้วยกับท่าทีที่สงบมองไปที่กะอ์บะห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เรียบร้อยนะครับกับการละหมาดของท่านละหมาดเสร็จแล้วครับท่านหันมาบอกกับชาวกุเรชมักกะฮ์ว่าถ้าไม่คิดว่าถ้าพวกท่านจะคิดว่าฉันเป็นผู้ที่ศรัทธาไม่คิดว่าพวกท่านจะบอกว่าฉันใช้เวลาละหมาดนานเพราะความกลัวตายฉันจะละหมาดให้นานยิ่งกว่านี้ซะอีกแต่ฉันใช้เวลาละหมาดสั้นๆแบบนี้แต่หัวใจของฉันน่ะฉันอยากจะละหมาดให้นานแต่เดี๋ยวพวกท่านก็จะบอกว่าฉันกลัวความตายหรือฉันเกรงว่าพวกท่านจะดูถูกอิสลามของฉันพี่น้องที่รักขอละครับขณะที่ท่านหันกลับมาสู่ชาวกุเรชมักกะฮ์ชาวกุเรชมักกะฮ์โดยเฉพาะอุมัยยะห์นะครับหรือหลายๆคนได้บอกกับท่านคูเบฟว่าเอาอย่างนี้คูเบฟเราจะปล่อยท่านไปนะครับปล่อยไปฟีไปยังครอบครัวของท่านวะอันตานายินฟีมากานิกะวะอันตานายินท่านเอามุฮัมมัดมาแทนที่ท่านเอาไหมขณะที่พูดขณะที่ต่อรองกับท่านคูเบฟเนี่ยบอกว่าเอานบีของอัลลอฮ์คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแทนที่ท่านแล้วท่านกลับไปหาลูกหาภรรยาหาคนในครอบครัวท่านจะได้รับความปลอดภัยอย่างที่เรียนครับว่าขณะที่เขายื่นข้อเสนอให้ท่านคูเบฟบินอาดีร่างกายของท่านคูเบฟเป็นถูกพวกกุเรชมักกะฮ์แล่เนื้อมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเพราะนั้นครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของละครหลังข่าวแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับยุคสมัยของบรรพชนรุ่นแรกคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านคูเบฟได้บอกกับเขาหรือเขาได้บอกกับท่านคูเบฟท่านคูเบฟได้บอกอย่างไรครับท่านคูเบฟบินอาดีได้บอกกับชาวกุเรชมักกะฮ์ขณะที่ท่านกำลังถูกกระทำแบบนั้นว่าอย่าว่าแต่ว่าจะปล่อยฉันกลับไปหาลูกหาภรรยาของฉันเลยเพียงแค่ฉันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับความเจ็บปวดเพียงแค่รอยหนามข่วนฉันก็ไม่สามารถที่จะทนเห็นความเจ็บปวดของท่านนบีถ้าหากว่าฉันแลกฉันรับมาได้ฉันจะยอมให้ความเจ็บปวดมาส่งฉันท่านไม่จะกลับไปหาลูกหาภรรยาเมินซะเถอะ
นอกจากวินิจฉัยจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นี่คือความรักของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสซาบิกูนอะวะลูนที่เขาปฏิบัติกันอย่างนั้นพี่น้องครับสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ถาโถมเข้ามาสู่ร่างของท่านคูเบบินอาดีดูอาของท่านคูเบบินอาดีดูอานี้ไม่ใช่ดูอาสาบแช่งนะครับเป็นคำขอของท่านคูเบบินอาดีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตกันก็คืออัลลอฮุมะอัซซิฮิมอาดาดาวักตุลฮุมบาดาดาวะลาตุกอดิรมินฮุมอะฮาดาเรียนนะครับอันนี้ไม่ใช่ดูอาสาบแช่งนะแต่เป็นดุอาที่ท่านกูเบบินอาดีได้ร้องขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงนับพวกมันทีละคนทีละคนทีละคนขอพระองค์ได้ทรงทำให้พวกมันทีละคนทีนั้นกลับไปสู่อัลลอฮ์ในสภาพที่พระองค์ได้ทรงจัดการพวกมันขอพระองค์จะทรงให้มันเหลือไว้แม้แต่สักคนเดียวเป็นดุอาที่ท่านกูเบบินอาดีขอและท่านเรื่องราวของท่านกูเบบอัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านยิบรีนอะไรฮิสลามนั้นนำเอาเรื่องราวนี้มาบอกกับท่านนบีนะครับสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นท่านคูเบบินอาดีก็ถูกชาวกุเรชมากาทำนะครับจนกระทั่งท่านเสียชีวิตพวกเขาทิ้งร่างของท่านคูเบบินอาดีไว้หน้าแดนประหารที่ตะนัยแต่คำพูดของท่านคูเบบพี่น้องครับเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อท่านซาอิดบินอามิดอันยุมฮีซอฮาบะห์ของท่านนบีเด็กหนุ่มอัสบาบหรือสาเหตุนั้นทำให้เด็กหนุ่มคนนี้ที่มีโอกาสอยู่ใกล้กับแดนประหารที่สุดได้ยินคำกล่าวของท่านคูเบบินอาดีได้เห็นความอดทนได้เห็นความรักของท่านคูเบบที่มีต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ท่านคูเบบได้บอกกับเด็กหนุ่มคนนั้นที่ท่านมีโอกาสได้อยู่ใกล้ที่สุดกับท่านซาอิดบินอามิดอันยุมฮีเนี่ยซึ่งท่านต่อมาท่านก็เป็นเจ้าเมืองคนแรกที่ไปปกครองเมืองชามนะครับหรือซีเรียและเมืองฮอมหรือเมืองฮิมนะในช่วงเวลานั้นคำพูดของท่านคูเบบได้บอกโอ้เด็กหนุ่มเอ๋ยการตายในหนทางของเราเป็นความสุขเหลือเกินฉันได้กลิ่นไอสวรรค์ลอยมาแล้วเด็กหนุ่มเอ๋ยจงเข้าสู่อิสลามจงรับอิสลามเถอะ สาเหตุนี้ทำให้ท่านคูเบบเป็นอาดีต่อมานะครับท่านเป็นคนแรกที่กล่าวกับท่านซาอิดท่านซาอิดต่อมาก็รับอิสลามเพราะสาเหตุตรงนี้แหละนี่คือตัวอย่างจากหลายๆตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่าบรรพชนยุคแรกๆกว่าที่เขาจะได้มาซึ่งอิสลามมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับคนคนหนึ่งกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบี หรือตัวของท่านนบีก็ตามอัลลอฮ์จึงให้โอกาสกับพี่น้องให้โอกาสกับเราเวลานี้เราทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้พบกับอะไรหรอกครับพบกับความง่ายดายพบกับความสะดวกนะครับนี่คือตัวอย่างของท่านคูเบบินอาดีและก็ท่านซออิดพี่น้องที่รักขอแล้วครับในประเด็นต่อมาที่นำเรียนกับพี่น้องว่าเวลาที่เราทำงานนะครับเราหันไปกลับไปดูบรรดากลุ่มทุนแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันคนเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวอย่างของท่านนบีเนี่ยเราจะพบว่าบุคคลมากมายที่เป็นซอฮาบะห์หรือซอฮาบิยะห์ความหลากหลายทางด้านของอายุเช่นการทำงานเป็นครอบครัวเป็นนะครับการทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ทุกคนสามารถที่จะทำได้เราอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างที่เรียนว่าเราก็ต้องไปด้วยกันทั้งครอบครัวนั่นแหละครับมาดูบุคคลที่เป็นคนหนุ่มอีกคนหนึ่งพี่น้องครับเมื่อเราเอ่ยชื่อคนหนุ่มเพราะว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยินนะครับเด็กหนุ่มที่เป็นคนหนุ่มที่แต่งตัวดีที่สุดในเมืองมักกะฮ์ท่านมุสอับบินอุเมรซอฮาบะห์ของท่านนบีก็เป็นตัวอย่างของคนหนุ่มที่เสียสละจนกระทั่งในช่วงของสงครามอุฮุดแขนของท่านนะครับที่ถูกตัดแต่ท่านไม่ยอมที่จะทิ้งคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณช่วงของสงครามอูฮุดท่านมุสอับบินอุเมรเด็กหนุ่มที่แต่งตัวดีที่สุดของเมืองมักกะใช้เสื้อผ้าราคาแพงที่สุดเป็นลูกคนเล็กของพ่อแม่บรรดาก็เรียกจูนะคนที่เป็นจูเนี่ยพ่อแม่จะรักใช่ไหมครับมีอะไรก็จะให้จูหมดนะครับแต่งงานมีลูกมีภรรยาก็ยังเป็นจูเลยใช่ไหมครับแสดงว่าความรักของพ่อแม่ที่มีกับลูกคนเล็กเนี่ยส่วนมากมักจะเป็นแบบนั้น
พี่น้องครับท่านมุสอับบินอุเมรเคยใส่เสื้อผ้าดีที่สุดราคาถูกราคาแพงที่สุดแต่อัคลักษ์มารยาทของท่านมุสอับบินอุเมรเป็นคนที่เป็นเด็กหนุ่มที่มีมารยาทอันสวยงามมากแล้วท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นครูคนแรกของชาวมัดดีนะท่านนบีส่งท่านมุซาบินอุเมรไปยังเมืองมัดดีนะก่อนครับพี่น้องครับตอนที่ท่านไปอยู่ที่เมืองมัดดีนะเนี่ยก่อนที่ท่านนบีจะอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมัดดีนะเราพูดถึงบริบทของการเผยแพร่ของเด็กหนุ่มที่มีบทบาทท่านไปถึงเมืองมัดดีนะนะครับก่อนท่านนบีก่อนที่ท่านนบีจะอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมัดดีนะซอฮาบะฮ์ท่านนี้ทำงานประสบความสำเร็จมากด้วยกับอะไรด้วยกับมารยาทของท่านอัลริฟกะฮ์ความอ่อนโยนของท่านมารยาทของท่านทำให้ผลงานของท่านมุสอับนั้นได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์มากชาวมะดีนะห์เกือบทั้งหมดรับอิสลามเพราะสาเหตุที่ท่านนบีได้ส่งท่านมุสอับบินอุเมรไปพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับในช่วงของอุฮุดมันเป็นช่วงที่คือคำสั่งคือรอมฎอนเราพูดถึงอุฮุดเนี่ยเราอุลามะบางหลายท่านบอกว่าพึงระวังสักนิดหนึ่งกับที่บอกว่าซอฮาบะห์ไม่เชื่อนบีจริงๆไม่ใช่หรอไม่ใช่ความรู้สึกอย่างงานที่บอกว่าพลธนู50คนใช่ไหมไม่ใช่ว่าซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้เชื่อนบีแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้คิดว่าซอฮาบะห์ชุดหนึ่งที่อยู่บนหุบเขารุมมานที่อยู่ใกล้กับอุฮุดเนี่ยพี่น้องครับที่จริงไม่ได้ฝ่าฝืนแต่มันเป็นตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยว่าท่านนบีเนี่ยท่านนบีปรากฏว่าท่านนบีไม่เคยกล่าวร้ายท่านนบีไม่เคยโทษพลธนู50คนได้เลยนะท่านนบีไม่ได้ชี้นิ้วไปทางบุคคลที่เป็นชาวธนู50คนว่าเพราะพวกท่านนั่นแหละทำให้อูฮุดนั้นเปลี่ยนไปท่านนบีไม่ได้โกรธแค้นท่านนบีไม่ได้นำมาว่าเพราะว่าชาวธนูทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังฉันท่านนบีกลับให้กำลังใจว่าอะไรเรื่องที่มันแล้วมันก็ผ่านไปท่านนบีก็บอกเริ่มต้นกันใหม่แต่สิ่งวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านมุสอับนั้นเสียชีวิตไปเมื่อศัตรูได้นะครับท่านได้รับคำสั่งจากท่านนบีว่าไม่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้ท่านอย่าละทิ้งธงแห่งชาวมุฮาญิรินขอให้เธอนั้นอย่าทิ้งธงโอ้เด็กหนุ่มท่านมุสอับนั้นครับในครั้งนั้นน่ะเป็นครั้งที่เมื่อสงครามเกิดการรวนในช่วงท้ายๆเนี่ยพี่น้องครับหลายคนมีข่าวมีคำกล่าวมีคำพูดว่าท่านนบีเสียชีวิตแล้วคำพูดแบบนี้มันเกิดขึ้นก็ทำให้สร้างความระส่ำระสายในช่วงของอุฮุดในช่วงท้ายๆท่านมุซับได้รับคำสั่งจากท่านนบีว่าไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอย่าทิ้งธงนี้เด็ดขาดนี่คนที่ถือธงต้องเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าถ้าจะตายก็ตายก่อนต้องเป็นคนที่หัวใจที่มั่นคงมากถือธงรบอยู่ไปนะครับท่านนบีบอกว่าอย่าให้ธงตกไปยังพื้นดินอย่าให้ธงตกลงไปเหาให้ถือธงไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านนี้ครับบรรพชนท่านนี้ทำอย่างไรเมื่อท่านได้ทราบข่าวท่านบอกว่าวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลในอายะต่อมาอายะนี้ก็กล่าวถึงกับคำกล่าวของท่านมุสอับบินอุเมรว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแท้จริงแล้วท่านนบีนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของพระองค์ฉะนั้นนบีก่อนหน้าก่อนนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วถ้าหากว่าเสียนบีเสียชีวิตถ้าหากว่าเป็นไปได้อย่างนั้นแท้จริงแล้วศาสนาของอัลลอฮ์จะต้องยังอยู่คำกล่าวของท่านมุสอับบินอุเมรขณะที่ท่านกล่าวนั้นแขนของท่านข้างหนึ่งไม่มีแล้วครับขณะที่ท่านกล่าวคำนี้ข้าศึกนะครับฝ่ายตรงข้ามคือชาวกุเรชมักกะฮ์ได้ถาโถมเข้ามาแล้วก็ตัดไปที่แขนของท่านมุซับบินอุเมรท่านทำอย่างไรพี่น้องครับถ้าหากว่าเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นกับเราอะไรแล้วจะทำให้เราเกิดความอดทนขนาดนั้นพี่น้องที่รักขอแล้วครับท่านมุซับก็ได้กล่าวคำนี้เมื่อแขนของท่านได้ถูกตัดท่านก็ใช้แขนอีกข้างนึงนั้นจับธงไว้มีคนบอกว่าท่านนบีเสียชีวิตแล้วในอุฮุดท่านก็ทวนคำนี้ว่ามามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลแท้จริงแล้วนบียุคก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดก็กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเสียชีวิตไปแล้วแต่หากถึงแม้ว่าท่านนบีจะเสียชีวิตหากเป็นอย่างนั้นนบีก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วเป็นรอซูลท่านนบีก็เป็นคนหนึ่งที่กลับไปหาอัลลอฮ์
ป็นการงานของอัลเลาะห์แต่ศาสนาของอัลเลาะห์คำสั่งของท่านนบีเราจะต้องตออัตแล้วเราก็จะต้องเชื่อฟังนบีจนกระทั่งศัตรูได้ถาโถมเข้ามาแล้วก็ตัดแขนของท่านทั้งสองครั้งพี่น้องครับลองนึกสภาพว่าแขนของซอฮาบะห์ไม่มีทั้งสองข้างแต่ซอฮาบะห์ของท่านมีท่านนี้มุสอับบินอุมัยย์เด็กหนุ่มคนนี้เป็นครูคนแรกของชาวมะดีนะห์ยังไม่ยอมให้ธงตกไปที่พื้นดินจนกระทั่งหอกสุดท้ายแผลสุดท้ายที่กลุ่มชนชาวมักกะห์ถาโถมเข้ามาแล้วครับแล้วก็ปักหอกไปที่อกของท่านมุสอับบินอุมัยย์ถึงกระนั้นก็ตามครับธงผืนนั้นก็ยังไม่ตกที่พื้นดินท่านอาลีอิบนีอาบีตอลีบรอยลองอันได้มาช่วยธงนั้นถือต่อไปพระองค์ที่รักของอัลเลาะห์ครับมุสอับบินอุมัยย์เป็นตัวอย่างเป็นบรรพชนตัวอย่างของคนเด็กหนุ่มยุคนั้นๆที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เชื่อฟังคำสั่งของอัลเลาะห์และก็เชื่อฟังคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับคนเราเนี่ยจะมีความยิ่งใหญ่สักขนาดไหนก็แล้วแต่บาจะสูงสักขนาดไหนก็แล้วแต่อันหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันเป็นสัจธรรมครับว่าเวลาที่เขาตายอ่ะไม่ว่าเขาจะใหญ่โตสักขนาดไหนครับตัวเขาเล็กกว่าโลงอันนี้คือสัจธรรมหมอนสวยๆที่เคยหนุนภรรยาเคยหนุนให้ลูกๆบริการให้ไปแล้วครับสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่หมอนดินจะใหญ่สักขนาดไหนจะมีเสื้อสวยงามสักขนาดไหนก็ตามสุดท้ายแล้ว3ผืนหรือ5ผืนเท่านั้นกับการที่จะต้องเป็นผ้ากฟันมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วผมนำเรียนกับพี่น้องกับท่านพี่น้องได้ทราบก็คือเรื่องของท่านพี่น้องอาจจะมาเรียนรู้มาแล้วก็ได้ครับแต่พี่น้องครับมันเป็นข้อคิดจริงๆว่าท่านมุสอับบินอุมัยย์ได้รับเกียรติจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากสงครามอุฮุดเมื่อมีการนำเอาชูฮาดะชะฮีดไปแล้วนะครับมาฝังไว้ที่หลุมเดียวกันณทุ่งบะดัรพี่น้องครับร่างของท่านมุสอับบินอุมัยย์ไม่สามารถจะนับรอยแผลได้โดยเฉพาะแขนของท่านที่ถูกตัดไปครับร่างกายของท่านมันก็มีปัญหาว่าบางครั้งนะครับศพหรือมัยยิตที่มันอาจจะอุดจาดสักนิดหนึ่งท่านนบีก็ให้ใช้ผ้านะครับคุมร่างของบรรดาชะฮีดบางท่านแต่พี่น้องครับผ้าเนี่ยต้องมาจับฉลากว่าใครจะได้ผ้าผืนใหญ่ที่จะคุมร่างได้รวมครั้งนั้นนะครับที่ถือว่าเป็นไซยิดุลชูฮาดะเป็นหัวหน้าของชาวชะฮีดก็คือน้าหรือลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นน้าหรือเป็นลุงใช่ไหมครับอาจารย์นิซาทำซะนะครับอย่างวดหน้าอาจารย์นิซาแล้วนะครับนะครับพี่น้องครับต้องจับฉลากจับฉลากครั้งใดก็ตามผ้าผืนเล็กก็จะได้กับท่านทำซะหลายครั้งก็อยู่ที่ท่านทำซะหรือท่านมุสอับบินอุมัยย์คนที่ตายจะหีคนที่ปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์อย่างซอฮาบะห์พี่น้องที่รักขอละครับขณะที่เสียชีวิตแม้แต่ผ้าที่จะปกปิดร่างกายยังไม่มีอ่ะแม้แต่ผ้าที่จะปกปิดร่างกายของซอฮาบะห์ยังไม่มีแต่สิ่งที่ได้รับเกียรติก็คือท่านนบีได้อุ้มร่างของบรรดาบุคคลเหล่านั้นไปไว้ในที่ฝังของชาวชะฮีดชูฮาดะทั้งหลายท่านนบีได้นำร่างของท่านมุสอับและท่านฮัมซาและก็ชะฮีดทุกท่านไปไว้ในที่เดียวกันท่านนบีบอกว่าคุมร่างของท่านฮัมซาไว้ด้วยส่วนที่เหลือด้วยกับเศษด้วยกับใบไม้ในส่วนที่ไม่สามารถจะใช้ผ้าได้คุมท่อนล่างด้วยกับใบไม้และกับด้วยท่อนบนด้วยกับผ้าจำนวนน้อยนิดท่านมุสอับก็เช่นกันแต่พี่น้องที่รักขอละครับนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีแต่สิ่งที่ได้รับความภูมิใจก็คือเขาได้เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยพวกเขาหันกลับมาดูตัวเราถ้าหากว่าเราไม่ฝึกเยาวชนของเราถ้าเราไม่บอกกล่าวเรื่องราวอิสลามกับพี่น้องของเราพี่น้องครับเราไม่ทราบหรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ตามเราได้เรียนรู้บรรดาบรรพชนของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เขาได้รับการฝึกฝนได้รับการเรียนรู้และ13ปีในเมืองมักกะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะห์มากมายอย่างที่เราคงไม่สามารถที่จะนับไม่สามารถที่จะนึกแล้วก็มองภาพออกว่ามันตรงไหนบ้างที่มันเป็นความเจ็บปวดพี่น้องครับยกตัวอย่างของบรรดาบรรพชนพูดถึงเป็นพันๆร้อยๆหมื่นๆท่านของซอฮาบะห์ที่เสียสละ
นั้นเราต้องรักบรรดาประชาชนเหล่านี้ไม่มีเมืองใดนะครับเมื่อท่านซาอัดท่านมุสอับท่านซาอิดบินอามิดท่านคูเบะเป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นขอยกตัวอย่างของอีกคนหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวจะทำไมเรื่องของซาฮาบิยะไม่มีหรือมีครับซาฮาบะซาฮาบิยะผู้หญิงมีหลายท่านที่เขานั้นมีบทบาทเด็กๆเยาวชนหลายคนก็มีบทบาทในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับเวลาเราไปอุฮุดเนี่ยใจซาไปอุฮุดไปซื้ออินทผลัมหรือเปล่าก็มีตลาดอินทผลัมใหญ่มากผมหรือใครบางทีเราไปอุฮุดบางทีครับเราไปเดินดูเดินประวัติศาสตร์พี่น้องครับไปดูสถานที่จริงไปซึมซับประวัติศาสตร์ไปดูสถานที่จริงว่ามะดีนะห์นะครับเกิดอะไรขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีแต่บริเวณช่วงใกล้ๆอุฮุดมันจะมีตลาดอินทผลัมเนี่ยพี่น้องใช่ไหมตลาดอินทผลัมที่มีชื่อเสียงมากที่อุฮุดเนี่ยครับตลาดอินทผลัมใหญ่มากเลยแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องจะซื้อมาฝากพี่น้องก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อยากจะบอกว่าณที่นั่นเป็นดินแดนบรรพชนของเราคือบรรดาซอฮาบะห์ได้รับนะครับการทดสอบจากอัลลอฮ์และพระองค์ก็ทรงพอพระทัยเราที่รักขอแล้วครับเมื่อพูดถึงบรรดาซอฮาบะห์อีกประเด็นต่อมาก็คือการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ต้องทำทั้งครอบครัวอยู่สวรรค์ของเราอย่างที่เรียนว่าก็ต้องไปทั้งครอบครัวนั่นแหละตัวอย่างที่มีให้เห็นคือตัวอย่างของครอบครัวท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอยลอฮุอันตัวอย่างที่ว่าคุณพ่อก็ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ลูกก็ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายแต่ลูกของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอยลอฮุอันก็มีได้รับความเสียใจอยู่เหมือนกันเมื่อลูกของท่านคนหนึ่งเดี๋ยวท่านมีเวลาจะเล่าท่านอับดุลรอฮ์มานซึ่งรับอิสลามที่หลังนะครับเคยสร้างความเจ็บปวดกับท่านอบูบักรอย่างมากแต่สุดท้ายท่านก็รับอิสลามไปแล้วครับตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทำการเผยแพร่ครั้งแรกมีใครล่ะพระนางคอดียะห์อุมุลมุมินีนบุคคลใกล้ชิดท่านนบีต่อมาก็คือเพื่อนของท่านคือท่านอบูบักรต่อมาก็คือเด็กนะครับที่ชื่อท่านอลีอิบนุอบีตอลิบนะครับก็คือลูกพี่ลูกพี่น้องของท่านนบีนั่นแหละเป็นตัวอย่างของวัยเยาวชนนะครับวันที่ท่านนบีอพยพจากมักกะมาสู่เมืองมะดีนะห์พี่น้องครับท่านหญิงอัสมาลูกสาวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านอับดุลลอฮ์ครับลูกสาวลูกชายของท่านอับบักอัสซิดดีกครับแล้วก็คนรับใช้ของท่านอบูบักรขณะที่ท่านนบีออกจากเมืองมักกะมานะครับแล้วก็อพยพออกมาเนี่ยนะครับเล็ดลอดออกมาเนี่ยมันเป็นความอันตรายคือณยุคนั้นนะครับยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงเค้าเรียกบ้านดารุนนัดวะมันก็เป็นสภาของชาวมักกะนั่นแหละเวลาเขาจะปรึกษาหารือเนี่ยเขาจะโกงคนยังไงก็จะทำร้ายรังแกทาสอย่างไรเนี่ยเขาจะมารวมกันที่นั่นอีกเรื่องนึงที่ถูกเข้าสู่สภาของชาวมักกะห์ก็คือจะทำอย่างไรกับบุคคลที่ชื่อมุฮัมมัดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวกุเรชมักกะห์ที่เป็นชนหัวหน้าก็บอกว่าเอาอย่างงี้อันนี้ขอดื่มน้ำก่อนครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับข้อหาของท่านนบีเนี่ยมีอะไรพวกเขาไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ของท่านนบีได้แล้วเนี่ยหนึ่งจากนั้นบอกว่าให้เนรเทศท่านนบีออกไปข้ามกลางทะเลทรายแล้วให้ไปตายในทะเลทรายอีกชุดหนึ่งบอกว่าไม่ได้อย่างนั้นมันน้อยไปถ้าจะทำกับมูฮัมหมัดจับเขาล่ามโซ่กันแล้วกันแล้วให้เขาอดอาหารสุดท้ายแล้วมาสรุปลงตัวของสภาของชาวมักกะห์ในยุคนั้นว่าจะต้องฆ่ามุฮัมมัดนะการเผยแพร่มันจะได้จบพี่น้องครับพวกเขาจึงเกณฑ์บรรดากลุ่มบรรดาเยาวชนทั้งหลายที่เป็นลูกๆของบรรดากลุ่มชนเผ่าต่างๆตระกูลต่างๆให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะฆ่าท่านนบีแต่สุดท้ายอัลลอฮ์ก็ทรงให้การช่วยเหลือท่านนบีออกมาจากบ้านของท่านมีท่านอลีอิบนุอบีตอลิบเป็นผู้ที่นอนแทนท่านเพราะท่านห่วงว่าถ้าท่านไปแล้วเนี่ย
ของบางอย่างจะไม่ได้ถูกส่งคืนไปยังเจ้าของขณะคนที่ไม่ศรัทธาก็ท่านนบียังไว้ใจนบีเลยนะครับเอาของมาส่งมาให้ท่านนบีครอบมาดูแลไว้เพื่อใจท่านนบีอย่างมากแต่ท่านนบีก็เป็นห่วงอามานะนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับขณะที่ท่านนบีออกมาจากเมืองมักกะก็มีเด็กคือท่านอบูบักรท่านอบูบักรที่เป็นคุณพ่อมากับท่านนบีแล้วท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอบูบักรบินอบูบักรก็มาด้วยเราจะเห็นว่าการทำงานทั้งครอบครัวเลยทั้งคุณพ่อทั้งลูกหรือแม้กระทั่งคนรับใช้ขณะที่ท่านอับดุลลอฮ์ได้ออกมาท่านหญิงอัสมาก็เช่นกันเธอรู้ว่าท่านนบีกับคุณพ่อของเธออยู่หน้าภูเขาอยู่หน้าถ้ำนะครับถ้ำซูรนะครับจะเรียกกันถ้ามองจากมักกะเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงแล้วก็เดินการเดินทางจะลำบากมากแต่ด้วยกับเป็นความเฉลียวฉลาดของท่านนบีหลอกให้คือทำให้ความแยบยลทำให้ชาวมักกะเนี่ยนึกไม่ถึงและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงช่วยเหลือนะครับเพราะระหว่างของถ้ำเนี่ยถ้ำซูดกับมักกะเนี่ยมาอยู่คนละทางที่จะไปทางที่จะไปเมืองมะดีนะห์นั่นคือความชาญฉลาดของท่านนบีอย่างมากท่านหญิงอัสมาทำอย่างไรซอฮาบิยะห์ท่านนี้ครับท่านหญิงอัสมาเนี่ยเธอได้นำเอาเสบียงไปให้กับท่านนบีพร้อมกับคุณให้กับคุณพ่อของเธอขณะที่เธอได้เล่าด้วยกับตัวของตัวเองครับในหนังสือนะครับอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับได้รวบรวมไว้บางช่วงบางตอนของท่านหญิงอัสมาประวัติของเธอเนี่ยพี่น้องครับขณะที่เธอเดินไปเนี่ยเสบียงที่ได้เสบียงที่จะไปให้พ่อให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรักแล้วลองนึกดูว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนำเสบียงไปให้กับท่านนบีให้กับคุณพ่อต้องเล็ดรอดออกไปขณะที่เดินทางไปในพี่น้องครับเสบียงนั้นมันตกคือผ้านะครับหรือภาชนะที่ใส่ไปเนี่ยปรากฏว่ามันขาดลองนึกถึงฮิกมะห์วิทยาปัญญาของซอฮาบียะห์ท่านนี้ที่เป็นผู้หญิงพี่น้องครับเธอได้ฉีกชายเสื้อหรือชายผ้าของเธอเนี่ยชายผ้านะฉีกมาทำอะไรฉีดชายผ้ามาแล้วก็ห่อผ้าในสิ่งที่เป็นอาหารที่จะไปให้กับท่านนบีเธอไม่รู้จะเอาอะไรก็คือเอาผ้าของเธอเนี่ยห่อแล้วก็ฉีกแล้วก็ห่อไปนำเสบียงให้กับท่านนบีกับท่านอบูบักรณบนภูเขาเรื่องนี้ทำให้ท่านนบีพอใจกับท่านหญิงอัสมามาบอกว่าอัสมาเธอต่อไปในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยท่านอิหม่ามบุคอรีได้บันทึกนะครับเรื่องราวพวกนี้ไว้ด้วยนะครับว่าเธอจะเป็นเจ้าของชายผ้า2ผืนหรือเธอจะเป็นเจ้าของชายผ้าคาดเอว2ผืนนี่ดูสิผู้หญิงในยุคสมัยของท่านนบีพี่น้องครับท่านหญิงอัสมาเนี่ยอายุ100ปีแล้วฟันไม่หักสักซี่นึงนะท่านหญิงอัสมาเนี่ยอายุเธอยืนมากนะครับฟันไม่หักเลยอ่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่เป็นต้นแบบให้กับลูกๆนะครับพี่น้องครับนั่นคือท่านหญิงอัสมาช่วยเหลือแล้วถ้าหากว่าเราปัจจุบันล่ะเราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นครับเราไม่ไหวหรอกแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการทำเรื่องราวของอิสลามเรื่องของศาสนาเรามาช่วยกันให้กำลังใจกันแบบนี้เป็นการท่านอับดุลลอฮ์ก็เช่นกันท่านอับดุลรอมานนะครับหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เราถูกเรียกว่าเป็นคนรับใช้เนี่ยข้าใดก็ตามที่เราพูดถึงประวัติของท่านนบีที่ออกอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ก็จะต้องพูดถึงบุคคลที่เป็นคนรับใช้ของท่านอบูบักรเวลาพูดถึงคนรับใช้แสดงว่าสถานภาพในสังคมเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจแต่เพื่อนครับคราวใดก็ตามที่เราพูดถึงประวัติของท่านนบีเรามักจะพูดเราก็จะต้องพูดถึงคนคนนี้นะครับนะครับท่านชื่ออะไรนะท่านใจสาวผมลืมชื่อไปชื่ออะไรนะครับอาราบุไรกิดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านเป็นคนใช้ของท่านอบูบักรครับนี่คือเรื่องหนึ่งเป็นครับฉะนั้นการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ในบรรพชนอีกเรื่องหนึ่งก็ละกันเพื่อจะให้กำลังใจกับบรรดามุสลิมนะจ๊ะบรรดาสหายเอ๊ะทำไมผู้ชายมีแต่ผู้ชายเดี๋ยวเราขมวดในเรื่องของยุคปัจจุบันเราจะทำอย่างไรดูเวลาเท่าไหร่แล้วบางมุมัดบอกด้วยนะสามทุ่มสองทุ่มครึ่งใช่ไหมจ๊ะอ่านทำเวลาครับเป็นครับเมื่อกี้ผมนำเด็กกับพี่น้องว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็คือท่านมุซับบินอุเมรซอฮาบะห์ของท่านเองที่เป็นครูคนแรกของชาวมะดีนะห์มาดูผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนะครับท่านหญิงนาซีบะห์ครับหรือท่านหญิงอุมมูอิมารอท่านนบีท
ทำงานเวลาทำงานพี่น้องครับเมื่อกี้พูดกับพี่มูฮัมหมัดพูดกับพี่ยูซุฟพูดกับพี่อารีฟนะครับบางอารีฟนะครับกับพี่น้องเราที่มาบอกว่าเรื่องของจำนวนไม่ใช่ปัญหาหรอกเรื่องที่เราทำงานเราจะมีความโอ้ทำไมอ่ะไม่จำนวนน้อยพี่น้องครับเรื่องจำนวนไม่ใช่ปัญหาเรื่องของจำนวนไม่ได้ทำให้เรามีความรู้สึกท้อกับการทำงานพี่น้องครับท่านนบีเริ่มกับชาวมาดีนะห์เนี่ยจำนวนชาวยะซิดเป็นแค่12คนเองใช่ไหมใจซานะมาครั้งแรกในสนธิสัญญาอากอบะใช่ไหมครับถามใจซายซาจะทราบดีถึงประวัติศาสตร์นะครับท่านกำลังเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่ยัดเตียงอยู่ทุกใช่ไหมนะครับพี่น้องครับ12คนเมื่อท่านนบีนั้นอดที่จะเล่าไม่ได้ถึงเรื่องของความไม่ท้อใจของท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับเคยมีความรู้สึกท้อใจไหมเคยสูญเสียอะไรในเวลาพร้อมๆกันไหมหลายคนหากว่าเคยสูญเสียสิ่งที่เป็นความเสียใจเนี่ยอยากจะให้นึกถึงเรื่องนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสรุปตรงนี้นิดนึงนะครับอย่างที่เรียนกับพี่น้องครับกำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยใช่ไหมจ๊ะครับเราพูดถึงความเป็นบรรพชนของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับซึ่งสรุปแล้วนะครับทั้งอะกีดะห์ของบรรดาซอฮาบะห์และก็การเสียสละแล้วก็ผลงานต่างๆของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีครับแล้วก็การรับใช้อย่างที่เรียนว่าการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่งานอดิเรกแล้วก็ไม่ใช่งานยามว่างแต่เป็นงานที่ท่านนบีได้ทำไว้เป็นตัวอย่างแล้วเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดนะพระองค์ก็คืองานมีส่วนร่วมในการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เมื่อกี้ผมนำเรียนกับพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้หญิงนะครับซอฮาบิยะห์ที่ทำงานรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์นะครับด้วยกับการที่เธอนั้นอยู่กับผู้คนมากมายท่านหญิงอุมูอิมารอหรือท่านหญิงนาซีบะห์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราบอกว่าท่านมุซับบินอุเมดนะครับเป็นซอฮาบะห์นบีที่เป็นครูคนแรกของชาวมะดีนะห์เราก็จะอดที่จะเอ่ยถึงไม่ได้นะครับกับท่านหญิงนาซีบะห์หรือท่านหญิงอุมอูอิมารอที่ท่านนบีนะครับให้เกียรติแล้วก็ชมเชยว่าเธอเป็นครูคนแรกของผู้หญิงของชาวเมืองมะดีนะห์นะครับและทั้งตัวของเธอและก็ครอบครัวของเธอเริ่มจากคน12คนนะครับของเป็นชาวยะซริบหรือชาวมะดีนะห์ต่อมาก็เพิ่มนะครับ270กว่าคนหรือ60คนเท่านั้นตอนนี้นะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวสรุปนิดนึงนะครับพอดีตอนนี้มีอุบัติเหตุเราจะทำอย่างไรที่การที่จะเผยแพร่กับคนยุคปัจจุบันส่วนมากของท่านนบีกับการทำงานเนี่ยจากมารยาทของท่านการให้อภัยของท่านการให้อภัยการให้โอกาสนะครับกับบุคคลรอบข้างจะเห็นว่าท่านนบีกับปัจจัยที่สำคัญของท่านนั้นไม่เคยมีความโกรธกับใครถึงแม้จะเป็นความโกรธบางครั้งของท่านก็เป็นข้อคิดอย่างมากนะครับความละมุนละม่อมการให้อภัยของท่านนบีการที่จะอยู่กับผู้คนนะครับด้วยกับการรักและกับการให้อภัยนี่คือตัวอย่างนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นวันนี้นะครับวันนั้นผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องคนหนึ่งพี่น้องที่เขามีคือเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องครับคนเหล่านี้อยู่ในสังคมเยอะนะบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ให้โอกาสเขาคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่บางทีโอกาสไม่ได้คนรอบข้างมาให้กำลังใจเราเปรียบเทียบเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับที่อาจจะเคยมีความผิดพลาดมาบ้างคนในสังคมปัจจุบันก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราให้โอกาสเขาวันนั้นคุยกับพี่น้องคนหนึ่งที่มารับอิสลามสิ่งที่เขารับอิสลามเนี่ยเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้หญิงนั่นเป็นมุสลิมานะครับเขาบอกว่าเคยเกลียดคนที่คุมฮิญาบมากเลยอ่ะเห็นคนคุมฮิญาบแล้วมันมีความรู้สึกกับมันโมโหมีความรู้สึกว่าอยากจะหาเรื่องอยากจะชวนทะเลาะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอได้มีโอกาสได้เดินทางไปในทริปหนึ่งทริปของการเดินทางเนี่ยไปกับมุสลิมะนะครับที่คุมฮิญาบก็ได้เรียนรู้มารยาทของมุสลิมะท่านนั้นพอได้เรียนรู้มารยาทของผู้หญิงมุสลิมคนนั้นแล้วก็ปรากฏว่านั่นเป็นสาเหตุเป็นอัสบาบเป็นสาบาบเป็นสาเหตุทำให้เธอได้ถามเพื่อนว่าถ้าหากว่าฉันจะคุมฮิญาบแบบเธอเนี่ยฉันจะทำอย่างไรบ้าง
ก็ต้องดีใจว่าสาเหตุที่ผู้หญิงคนนี้น้องคนนี้มารับอิสลามก็เพราะเห็นว่ามุสลิมะคนหนึ่งเนี่ยเป็นสาเหตุในการที่ทำให้เธอรับอิสลามเพราะการคุมหยาบเพราะเธอคุมหยาบตอนนั้นเธอบอกเธอยังไม่ได้กราบชาดนะแต่เธอบอกกับสิ่งที่เธอเคยรังเกียจกับผ้าผืนแบบที่มุสลิมะเขาคุมกันเนี่ยเมื่อเธอได้เริ่มสวมหิญาบเพื่อนๆในสนักในออฟฟิศในบริษัทก็ตกใจเมื่อก่อนเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเปรี้ยวมากๆนะครับเธอบอกว่าเธอมีความรู้สึกสงบเธอบอกว่าเธอมีความรู้สึกสงบก่อนที่เธอจะรับอิสลามแล้วก็เพื่อนละหมาดเอ๊ะทำไมเพื่อนชอบหายไปเวลาช่วงบ่ายแต่ประมาณเนี้ยก็แอบไปแอบดูว่าเพื่อนทำอะไรเพื่อนมุสลิมะนะครับขณะที่เดินทางขณะที่กลับจากการทริปไปเดินทางไปท่องเที่ยวในบริษัทนั้นนะฮะไปแอบดูอ๋อปรากฏว่ามุสลิมะไปละหมาดเขาก็เห็นการอิริยาบถของการละหมาดของมุสลิมะคนนั้นแล้วบอกถ้าฉันจะละหมาดแบบนี้ฉันจะทำได้ไหมมุสลิมะก็โอ้ยให้นะครับให้กำลังใจให้คำแนะนำจนกระทั่งสุดท้ายเลยผู้หญิงคนนี้มากล่าวชะฮาดะห์แล้วก็รับอิสลามเป็นด้วยครับวันนี้สิ่งที่น่าจะต้องนำเสนอกับสังคมก็คือเราจะต้องเป็นกระจกให้กับสังคมของเราเราจะต้องเอาอิสลามมาบอกกับเขาด้วยกับท่าทีมารยาทความนุ่มนวลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องเอาบริบทของซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาดำเนินชีวิตดำเนินตามปัจจัยยุคปัจจุบันที่เราเอาแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยมาใช้ในการเผยแพร่การให้กำลังใจการให้อภัยพี่น้องครับการให้อภัยเนี่ยก็เป็นอีกบริบทหนึ่งจากที่เราสามารถจะใช้ในปัจจุบันได้บริบทอีกอย่างก็คือการให้กำลังใจกับพี่น้องของเราการให้โอกาสกับพี่น้องเราคนหลายๆคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องครับคนพี่น้องของเราเหล่านี้เขาไม่กล้าจะมาหาเราหรอกแต่เราไปอาจจะไปหาเขาเราอาจจะมีชื่อเราอาจจะรู้ว่าพี่น้องคนนี้ครับเมื่อกี้แล้วการเผยแพร่อิสลามเนี่ยมันก็ต้องใช้ไหวพริบเหมือนกันนะเราเห็นใครบางคนที่เขาปรึกษากับเราแสดงว่าเขากำลังที่จะต้องการจะหาคนที่มาเป็นมาเป็นที่ปรึกษาก็แล้วจะต้องรีบไปหาเขาเลยนะครับแล้วก็บอกถึงเรื่องอิสลามด้วยกับท่าทีความนุ่มนวลด้วยกับมารยาทของท่านบีนและสรุปก็คือว่าเราไม่ต้องลำบากเหมือนซอฮาบะนะครับเพียงที่เราได้มีโอกาสได้ทำงานศาสนาของเราวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วเราก็นำเอาเรื่องราวอิสลามบอกเขาด้วยกับท่าทีด้วยกับมารยาทความอ่อนโยนของเราแล้วก็ให้โอกาสกันให้อภัยกันนะครับให้กำลังใจกับการทำงานฉะนั้นวันนี้ครับให้กำลังใจกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมครับกับร้านนี้กับสเต็กบางพรครับแล้วก็นะครับเป็นกำลังใจกับบางรถที่นะครับที่ได้รับอุบัติเหตุอยู่ที่หน้าร้านด้วยครับเราทดสอบสิ่งหนึ่งครับขอดุอาต่อรอนะครับให้พี่น้องให้เราทรงตอบรับดุอากับนะครับที่พี่น้องได้เสียสละเวลามานะครับมาร่วมกันพูดคุยกันถึงเรื่องศาสนาขอรอแล้วขอดุอาต่อรอให้พระองค์ทรงตอบรับดุอาขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งการที่เมื่อเรากลับไปหาอัลเลาะห์นะครับสถานที่ที่เป็นมักลูกเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้มาเนี่ยเขาจะเป็นพยานให้กับเราว่าเราได้ร่วมกันทำงานรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์เพราะงานนี้คืองานที่ยิ่งใหญ่งานที่บรรพชนได้ปฏิบัติงานที่เราได้มีโอกาสได้ทำงานแล้วก็ภูมิใจเหมือนที่ท่านนบีได้ปฏิบัติครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกครับ